ในเรื่องของโชคลาภได้จากการไปขอพรค่ะเลขสำคัญนะคะคนรักของคุณจะนำเลขมาให้แล้วเลขนี้มีเกณฑ์ที่จะให้โชคกับคุณค่ะมีบางอย่างที่คุณคาดหวังไว้ไม่แฮปปี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ดวง plus ค่ะวันนี้มาเจอกับนกนะคะหมอนกจากช่อง bird eye view ค่ะวันนี้เราจะมาเช็คดวงกันนะคะของวันที่25มีนาไปจนถึงวันที่31มีนานะคะของชาวทั้ง7วันเลยค่ะวันจันทร์นะคะไปจนถึงวันอาทิตย์ว่าดวงโชคลาภการงานการเงินความรักสุขภาพของคุณจะเป็นยังไงวันนี้เรามาเช็คดวงกันค่ะชาววันจันทร์คะโชคลาภของคุณในช่วงนี้ได้จากการไปขอพรค่ะจากสถานที่บริเวณใกล้น้ำจะนำในเรื่องของโชคลาภมาให้กับคุณค่ะในเรื่องของการงานต้องระมัดระวังการมีปัญหากับผู้ใหญ่ในเรื่องการงานมีแนวโน้มที่อาจจะมีเรื่องให้เสียใจมีเรื่องให้ผิดหวังหรือมีเรื่องของการตำหนิเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นชาววันจันทร์ต้องระมัดระวังเรื่องการทำงานเป็นพิเศษค่ะการเงินกันบ้างไม่เหมาะกับการลงทุนสำหรับอาทิตย์นี้เพราะว่ามีแนวโน้มที่จะมีความเข้าใจผิดในการสื่อสารในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นในชีวิตคุณได้ค่ะสุขภาพต้องระมัดระวังในเรื่องของช่องท้องอาหารการกินแล้วก็ระบบปัสสาวะด้วยนะคะอย่าอั้นปัสสาวะนะคะความรักคนโสดนะคะมีแนวโน้มจะมีโอกาสสำคัญเข้ามาห้ามปล่อยเขาไปเด็ดขาดคนมีคู่ค่ะมีแนวโน้มที่จะได้ทำกิจกรรมสำคัญร่วมกันในเรื่องความรักค่ะและสีนำโชคของชาววันจันทร์นะคะในสัปดาห์นี้ได้แก่สีขาวนั่นเองค่ะชาววันอังคารในเรื่องของโชคลาภอยากให้คุณวนกลับไปหาเลขเก่าๆที่คุณเคยที่จะซื้อแต่อาจจะไม่ได้ซื้อนะคะบอกได้เลยว่าเลขนั้นแหละมีแนวโน้มที่จะเป็นเลขที่ให้โชคลาภกับคุณในสัปดาห์นี้ค่ะการงานนะคะชาววันอังคารมีแนวโน้มได้มีการริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆแต่บอกเลยว่าจะออกมาดีมากๆการเงินนะคะชาววันอังคารต้องจัดสรรการเงินดีๆนะเพราะว่านกรู้สึกว่ารายจ่ายคุณนะคะจะเข้ามาเยอะมากๆและอาจจะทำให้อยู่ในสภาวะที่ฝืดหรือว่าขัดได้ในเรื่องของการเงินในอาทิตย์นี้เลยค่ะสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพของคนในบ้านและครอบครัวค่ะต้องระวังเป็นพิเศษความรักคนโสดก็คือโสดต่อไปนะคะเพราะว่าถ้ามีความรักเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขได้นะคะใครที่มีคู่ต้องระมัดระวังการทะเลาะการมีปัญหากับคู่ในเรื่องของความรักส่วนสีมงคลสำหรับชาววันอังคารนะคะได้แก่สีเหลืองค่ะต่อกับชาววันพุธค่ะในเรื่องของโชคลาภของคุณนะคะจะมาจากคนใกล้ตัวค่ะคนรักเนี่ยแหละอาจจะนำในเรื่องของเลขสำคัญนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเลขเด็ดเนี่ยคนรักของคุณจะนำเลขมาให้แล้วเลขนี้มีเกณฑ์ที่จะให้โชคกับคุณค่ะในเรื่องของการงานถ้ารู้สึกว่าทำงานกับคนนี้แล้วมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องจุกจิกใจบอกเลยว่ามีแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นสูงมากค่ะความรักคนโสดคุณมีแนวโน้มนะคะที่อาจจะมีเรื่องให้ผิดหวังมีเรื่องให้เสียใจบอกได้เลยว่าต้องระมัดระวังหัวใจของคุณนิดนึงนะคะส่วนคนมีคู่ก็เหมือนกันค่ะเรามาระวังครอบครัวของคุณอาจจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่กับความรักครั้งนี้ของคุณสุขภาพชาววันพุธต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดบ่าหลังไหล่คอนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษการเงินนะคะมีบางอย่างที่คุณคาดหวังไว้ในเรื่องของการเงินแต่อาจจะยังไม่ได้ค่ะบางอย่างที่คุณรอคอยในเรื่องของการเงินอาจจะมีการรอคอยต่อไปส่วนสีมงคลนะคะสำหรับชาววันพุธนะคะได้แก่สีเงินนั่นเองค่ะในเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้นะคะจะได้รับการบอกต่อจากเพื่อนฝูงค่ะเพื่อนคุณนะแชร์เลขไหนหรือว่ามาบอกเลขไหนมีเกณฑ์ที่เลขนั้นจะให้โชคกับคุณสูงมากค่ะการงานนะคะมีบางอย่างที่คุณคาดหวังไว้แต่อาจจะไม่เป็นผลในอาทิตย์นี้บอกเลยว่าไม่แฮปปี้ค่ะการเงินจะมีข่าวดีค่ะใครที่รอคอยโอกาสทางการเงินหรือว่าคาดหวังเงินบางอย่างมีเกณฑ์ที่จะได้รับสุขภาพต้องระมัดระวังในเรื่องของคอแล้วก็กล่องเสียงเป็นพิเศษแต่โดยรวมแล้วโรคร้ายแรงไพ่ยังไม่ได้เด่นขึ้นมาค่ะความรักนะคะมีเกณฑ์จะไปตกหลุมรักใครบางคนค่ะคนโสดมีเกณฑ์จะไปชอบไปสนใจใครสักคนหนึ่งแล้วก็มีแนวโน้มที่จะ take action เข้าหาเขาค่ะส่วนคนมีคู่นะคะในช่วงอาทิตย์นี้มีเกณฑ์ที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วค่ะและสำหรับสีนำโชคนะคะของชาววันพฤหัสในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสีเขียวเข้มค่ะในเรื่องของโชคลาภเนี่ยบอกเลยว่าลองหาเลขอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณย่าคุณตาคุณยายคุณปู่นะคะจะให้โชคลาภกับคุณค่ะการงานนะคะหมดไฟมากๆทำงานเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์แล้วและรู้สึกว่าอยากพักผ่อนพักร่างพักแรงก็มีเกณฑ์ที่น่าจะได้พักผ่อนคิวมากขึ้นในเรื่องของการงานค่ะการเงินนะคะบอกเลยว่าระมัดระวังนิดนึงนะคะกด F ของอะไรแล้วอาจจะจ่ายเกินหรืออาจจะจ่ายขาดได้ต้องระมัดระวังค่ะสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพเก่าๆค่ะโรคที่เคยเป็นมาแล้วนะคะอาจจะวนเวียนกลับมาเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพในชีวิตคุณได้อีกความรักคนโสดมีคนเข้ามาแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะสนใจเขาด้วยนะคะแล้วก็เอียงไปทางคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันด้วยค่ะแต่ว่าคนมีคู่เนี่ยอะไรที่แพลนกันไว้ก็ยังได้ทำเหมือนเดิมสำหรับสัปดาห์นี้
และสำหรับสีนำโชคนะคะของชาววันศุกร์ในสัปดาห์นี้ได้แก่สีดำค่ะวันเสาร์ในเรื่องของโชคลาภนะคะคุณอาจจะต้องไปขอพรค่ะซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะอวยพรคุณในเรื่องของโชคลาภได้แก่องค์พญานาคนั่นเองค่ะชาววันเสาร์เศร้าเลยนะคะเป็นอาทิตย์ที่การงานทำอะไรออกมาก็ดูไม่เวิร์กเลยค่ะชาววันเสาร์ต้องวางแผนดีๆในเรื่องของการงานเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยปัญหายุ่งยากแน่นอนการเงินชาววันเสาร์จะมีรายจ่ายสำคัญเข้ามาในชีวิตบอกเลยว่ารายจ่ายนี้เป็นรายจ่ายที่คุณเลี่ยงไม่ได้แน่ๆนะคะสุขภาพกันบ้างนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะจิตใจค่ะความเครียดซึมเศร้านะคะหรือว่าเป็นภาวะทางจิตใจทั้งหมดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษความรักชาววันเสาร์ที่เป็นคนโสดนิ่งสงบสยบทุกอย่างส่วนกับคนมีคู่เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคู่อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาได้คุยกันและสำหรับสีนำโชคนะคะของชาววันเสาร์ในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสีชมพูค่ะดูเหมือนชาววันอาทิตย์นะคะโชคลาภของคุณเนี่ยมาจากการไปขอค่ะกับองค์พระมหากษัตริย์ค่ะแต่ต้องเป็นที่ล่วงลับไปแล้วนะคะพระมหากษัตริย์เนี่ยจะประทานพรให้คุณในเรื่องของโชคลาภนั่นเองค่ะในเรื่องของการงานนะจะต้องตัดสินใจมันเป็นสิ่งที่คุณไม่มั่นใจนะคะว่าจะทำหรือว่าไม่ทำดีแต่บอกได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณควรมีผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาแล้วมันจะดีการเงินหมดเงินเยอะมากๆกับเพื่อนฝูงค่ะเพื่อนอาจจะชวนกันไปปาร์ตี้ก็เลยอาจจะทำให้ชาววันอาทิตย์เนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหลมละลายกันเลยทีเดียวนะคะอาทิตย์นี้สุขภาพของชาววันอาทิตย์นะคะยังไม่มีเกณฑ์ที่จะมีอะไรต้องเป็นกังวลแล้วก็การเดินทางก็ยังไม่ได้ขึ้นอุบัติเหตุด้วยค่ะความรักคนโสด move on ไม่ได้นะคะรักเขารอเขาบอกเลยว่าชาววันอาทิตย์เนี่ย move on ได้แบบสนิทมากๆในอาทิตย์นี้นะคะคนมีคู่นะคะถ้าก่อนหน้านี้คุณมีเรื่องอะไรให้เป็นปัญหาทางความสัมพันธ์นะคะก็จะได้มานั่งคุยกันนั่งเคลียร์กันให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะส่วนสีนำโชคนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์ได้แก่สีทองค่ะถ้ามีเลขในใจนะคะอย่าลืมนะคะไปกดซื้อกันที่ www.lotterypass ค่ะหรือว่าสำหรับใครนะคะที่อยากช็อปในแอปนะคะก็เข้าไปในแอปนกพัดได้เหมือนกันค่ะอย่าลืมนะคะ lotterypass เนี่ยมีรางวัลที่1ทุกงวดค่ะ lotterypass มีรางวัลที่1ทุกงวด